ันที่ว่าแบบรู้เลือกดูกันคนที่ไม่มีฝันไกลใครมีกล้าจะฝันกันขายถูกเท่านั้นไม่เอาแพงเลยมีเงินมากน้อยไม่เห็นเป็นไรเราคัดเตรียมให้จัดไว้ของดีเลยเพียงแค่อยากเอาฝันไปไปไปทำให้สวยเลยฝันไม่จบอย่าเฉยมาเอาไปสวยนั้นแม้ขาดเงินจะซื้อยืมเอาไปเอาไปฝันกันได้ก่อนนานสมหวังเหมือนฟังอย่าใจร้อนเอามาคืนความฝันขึ้นมาเพื่อจะได้ไปฝันเป็นฝันให้ยืมกันต่อเราต้องมีฝันรู้กันอยู่เธอและฉันมัวแต่นั่งไปบนพรคุณได้แต่งงงานใครงงอยากจะตามฝันคงต้องสร้างคงต้องสรรค์ถ้าไม่ดื้อดึงดันคงสักวันไม่ถึงวันหรอกถ้าไม่ได้ดังฝันจะสู้มันก็ไม่หมันวิ่งตามฝันวิ่งวิ่งตามฝันอย่าไปสนคนมันหยาดช่างมันช่างมันอย่ามาทำงึกงักอย่ามาทำงึมงำอย่ามาทำงงงานอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันจะเป็นห้องปิดเกาหลีอะไรเงี้ยครับ
ที่ผมชอบเขียนรูปร่างในการระบายสีในรูปแบบของตัวหนังสือแล้วมีความน่ารักในบ้านที่มาระบบเกี่ยวกับเราคือจะเป็นหนึ่งนักวีต้องเป็นหนึ่งโรแมนติกถูกไหมคะในเรื่องซึ่งแบบมันมีความเหมือนและแตกต่างกันตรงนั้นหรือเปล่าคะความโรแมนติกยังเหมือนครับแต่ว่าไม่แต่งกองเองแล้วแต่งกันเองเขาจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ว่าที่ไม่เหมือนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายเขาแบบออกมาเหมือนมาให้พี่มาปกป้องเพื่อนในเรื่องนะอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนน้องนะเจ้าปกป้องเพราะเราเนี่ยเด็กที่ตรงที่เด็กอยู่แล้วสมมติว่าโอเคครับมาใหม่และช่วงนี้จะต้องซ้อมหนักเหมือนกันซ้อมครับก็อย่างเมื่อวานนี้ก็ซ้อมแบบเอียงแอบทำเลยครับโอ้โหแต่ว่าอย่างที่เปิดทุ่มเทให้กับการแสดงครั้งนี้อย่างมากๆที่ถือว่าการจะเกียรติทุกคนนะได้นำเพลงเฉลี่ยมาร้องนะเพราะว่าเพลงเฉลี่ยก็ถือเป็นตำนานของการเล่นไทยวงหนึ่งนะครับก็ที่เราก็เป็นคนที่เป็นในวงการอะไรเงี้ยได้รับเกียรติตรงนี้เราก็แบบอยากจะทำให้เต็มที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงของพี่เป็นเฉลี่ยว่าแต่ว่าครั้งนี้นี่เราได้มาฟังผ่านจากหลายท่านนะคะแล้วก็เอฟพี่ก็ได้เอฟด้วยนะคะความพิเศษนะคะคือว่าเสน่ห์เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการร้องเพลงเฉลี่ยมาเรียบเรียงใหม่นะซึ่งจะทำให้ทั้งคนที่รู้จักเพลงเฉลี่ยแล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยได้เกิดความสนใจมากขึ้นแล้วก็อีกเสน่ห์อย่างก็คือเขาก็เป็นการร่วมงานระหว่างคือหลายอย่างคือที่มาเลเซียของคุณพลอยตกลงเฉลี่ยกับเอฟนักแสดงรุ่นโตกับนักแสดงหน้าใหม่หลายคนแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการใช้หัวใจกับการใช้เหตุผลอะไรเงี้ยครับมันเป็นหลายๆขั้วที่มาเจอกันแล้วก็เกิดการรวมตัวกันแล้วก็จะดูในความพิเศษที่มันเป็นเรื่องยากนะบางทีการที่พี่ต้องโสดนะคะจะมาเจอกับน้องๆมากมายหรือว่าการแสดงไม่ที่เป็นละครเลยต้องใช้พลังมากๆเลยนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยไปดูไหมครับไปดูแน่นอนเลยว่าเราใช้เหตุผลครับคือมันจะมีโทษเองเป็นใช้ความรู้สึกใช้หัวใจล้วนๆโทษเองเป็นใช้ของใช้เหตุผลล้วนๆและตรงนั้นนะคะใช้อะไรคือว่าทุกคนนะครับไม่มีใครที่เป็นเหตุผลล้วนๆหรือเป็นความรู้สึกล้วนๆนะครับที่อยู่ตรงกลางแต่มันก็แล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์ก็อาจจะโดยการใช้ความรู้สึกมากกว่าหน่อยนะครับหรือว่าในสถานการณ์ที่สมมติเราตัดสินใจอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระทั่งความรู้สึกคนอื่นด้วยเราต้องใช้เหตุผลมากกว่าไม่มีการตัดสินใจนั้นจะเป็นทางที่ดีที่สุดโอ้ใช้เหตุผลและใช้เหตุผลทุกข้อสายเองนะคะมาแล้วมาเรียนเมื่อกี้จากการแสดงเรื่องอะไรยังไงแล้วเราสามารถซื้อบัตรที่ไหนบ้างคะซื้อบัตรเนี่ยครับได้ที่นี่เลยครับ wekeepbooking.com นะครับซึ่งวันนี้ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบูธนะครับแล้วก็มีทีมงานให้รายละเอียดเพิ่มด้วยนะครับแล้วเริ่มแสดงตั้งที่2ถึง18ตุลาคมนี้ที่ Amphitheater นะครับซึ่งคือโรงแรมของเจ้าของนะครับคือต้องหมดในผู้ดีเองใช่ครับก็มีหลายร้านแต่800ยัง35ครับถ้าได้พิเศษใหม่ก็ได้มาลูกทีมพวกเราด้วยแล้วก็มีอีกที่ได้ชิ้นหนึ่งไงนะกี่คนอะไรไหมคะแกล้งคนที่ชอบอะไรได้เลยพร้อมไปไหนทำเพื่อนข้างร้อยไม่สนใจหลายคนตรงนี้เป็นจองเรียบร้อยมีไหมครับมีใครจอง3,500แล้วไหมมีไม่มีเลยแบบเองก็มีนะคะโอ้โหอีกหนึ่งโมงานนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะในฝันแค่นี้เองสำหรับเรื่องเพลงออฟเวทถ่ายฝันเฉลี่ยกับมิวสิคอลเองค่ะท่านี้นักฝันผลงานนักหน่อยดีกว่าหลายคนคงรอติดตามส่งผลงานเพลงด้วยก็ฝากอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีรายการทีวีแล้วก็สื่อหลายอย่างที่ไม่ได้ออกเกี่ยวกับละครเวทีนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเร็วๆนี้มีใหม่แน่นอนแต่จะมาอยู่ในที่บอกไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยยังไงสิบปีเลยเหรอสิบปีน่าจะไม่เกินสิบปีหรือต้นปีนะครับที่ต้องรอดูจังหวะเพราะว่าให้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่เราต้องแข่งแล้วไปสู้กันนิดนึงรอได้รอได้สนใจเลยนะใช่ช้าได้มาแล้วไม่ได้บอกโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนัทมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนจะรอเป็นกำลังใจในผลงานต่อไป
ของนักเรื่องกันเนาะโอเคไปกันต่อ